เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องประมวลคติธรรมของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือไตรลักษณ์ฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับคติธรรมของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยผู้ที่นำไปปฏิบัติแล้วชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้นแน่นอนครับ 1. ครูอาจารย์ดีๆมีอยู่มากก็จริงแต่สำคัญที่เราต้องปฏิบัติให้จริงสอนตัวเองให้มากนั่นแหละจึงจะดี 2. การปฏิบัติถ้าหยิบตำราโน้นนี้มาสงสัยถามมักจะโต้เถียงกันเปล่าโดยมากชอบเอาจากอาจารย์โน้นนี่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้มาการจะปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นธรรมต้องทำจริงจะได้อยู่ที่ทำจริงเอาให้จริงให้รู้ถ้าไปเรียนกับครูอาจารย์อื่นโดยยังไม่ทำให้จริงให้รู้ก็เหมือนดูถูกดูหมิ่นครูบาอาจารย์ 3. การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ศีลคือดินสมาธิคือลำต้นปัญญาคือดอกผลเราต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามก็ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินและต้องคอยระมัดระวังมิให้ตัวหนอนคือโลภโกรธหลงมากัดกิน 4. ถ้าเป็นโรคแล้วจะมีแต่ส่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาแต่ถ้าคิดสิ่งที่เป็นธรรมแล้วต้องวกกลับมาหาตัวเองเพราะธรรมแท้ๆยอมเกิดในตัวของเรานี้ทั้งนั้น 5. โลกเท่าแผ่นดินธรรมเท่าปลายเข็มเรื่องโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องธรรมนั้นมีที่สุดมาจบที่ตัวเราให้มาไล่ดูตัวเองแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตนเอง 6. ให้พยายามภาวนาไว้เรื่อยๆไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนทำได้ตลอดเวลาถ้าเราจะทำดีกว่านั่งร้องเพลงจะซักผ้าหุงข้าวต้มแกงนั่งรถทำได้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าพยายามเตรียจิตใจให้เข้าที่ถ้าจะรอเวลาปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาทีเดียวมันยากเพราะจิตมันแตกมาตลอดทั้งวัน 7.ของดีอยู่ที่ตัวเราให้มันดูจิตรักษาจิต 8. คนดีน่ะเขาไม่ตีใคร 9. ศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนรสแกงส้มศีลเปรียบได้กับรสเปรี้ยวความเปรี้ยวทำหน้าที่กัดกร่อนความสกปรกออกทำนองเดียวกันศีลจะช่วยขัดเกลาความหยาบออกจากทางกายวาจาใจสมาธิเปรียบได้กับรสเค็มเพราะความเค็มช่วยรักษาอาหารต่างๆไม่ให้เน่าเสียสมาธิก็เหมือนกันสามารถรักษาจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้ปัญญาเปรียบได้กับรสเผ็ดเพราะปัญญามีลักษณะคิดอ่านตรีตรองโลดแล่นไปเพื่อขจัดอวิชชาความหลง 10. การปฏิบัติถ้าอยากเป็นเร็วๆมันก็ไม่เป็นหรือไม่อยากให้เป็นมันก็ประมาทเสียเลยไม่เป็นอีกเหมือนกันอยากเป็นก็ไม่ว่าไม่อยากเป็นก็ไม่ว่าทำใจให้เป็นกลางตั้งใจให้แน่วแน่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ภาวนาเรื่อยไปเหมือนกับเรากินข้าว
ไม่ต้องอยากให้มันอิ่มค่อยๆกินไปมันก็อิ่มเองภาวนาก็เช่นกันไม่ต้องไปคาดหวังให้มันสงบหน้าที่ของเราคือภาวนาไปก็จะถึงของดีของวิเศษในตัวแล้วเราจะรู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรให้มันทำเรื่อยไป 11. รวยกับสวยมันใกล้กันนะจะเอารวยน่ะจะหามายังไงก็ถูกกลัวคนจะมาจี้มาปล้นหมดไปก็เป็นทุกข์อีกไปคิดดูเถอะมันไม่จบหรอกมีแต่เรื่องยุ่งเอาดีดีกว่า 12. ความสำเร็จนั้นมิใช่อยู่ที่การสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานให้หากแต่ต้องลงมือทำด้วยตนเองถ้าตั้งใจทำตามแบบแล้วทุกอย่างรับรองว่าต้องสำเร็จไม่ใช่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านวางแบบเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์ทุกองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดก็ได้ทำตามแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูอัฐิของท่านก็เกลื่อนกลายเป็นพระธาตุกันหมด 13. รอให้แก่เท่าหรือจวนตัวแล้วจึงสนใจภาวนาก็เหมือนคนหัดว่ายน้ำตอนเรือหรือแพใกล้แตกมันจะไม่ทันการ14. ที่ว่านิมิตแสงสว่างเป็นกิเลสก็ถูกแต่เบื้องแรกต้องอาศัยกิเลสไปละกิเลสอาศัยกิเลสละเอียดไปละกิเลสอย่างหยาบแต่ไม่ได้ให้ติดแสงสว่างหรือหลงแสงสว่างท่านให้ใช้แสงสว่างให้ถูกให้เกิดประโยชน์เหมือนอย่างกับเราเดินทางผ่านไปในที่มืดก็ต้องอาศัยแสงไฟช่วยนำทางหรืออย่างว่าเราจะข้ามแม่น้ำก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพเมื่อถึงฝั่งแล้วเราจะแบกเรือแบกแพขึ้นฝั่งไปด้วยทำไม 15. อย่าต้มน้ำทิ้งเปล่าๆโดยไม่ได้เอาน้ำร้อนไปใช้ประโยชน์หมายถึงอย่าเอาแต่ทำสมาธิโดยไม่พิจารณาธรรม 16. อย่าปฏิบัติแบบไฟไม่ฝ่าหมายถึงไม่วูบเดียวแล้วก็ดับกล่าวคือขยันก็ทำขี้เกียจก็หยุดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องทำให้สม่ำเสมอให้ได้ทั้งในยามขยันและขี้เกียจพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370